สวัสดีครับนี่ผมมีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเค็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์มานำเสนอครับในอดีตพื้นที่เขาค้อปกคลุมไปด้วยป่าเขียวชุ่มตลอดปีจากการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างกว้างขวางเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นมีผืนป่าที่เหลืออยู่เพียง 10% เท่านั้นนอกจากนั้นนอกนั้นเป็นพื้นที่ที่บุกรุกมาทำการเกษตรโดยใช้ปลูกพืชไร่ข้าวโพดขิงถั่วพืชผักเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันค่อนข้างสูงมีปริมาณฝนตกมากประกอบกับเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักดินและน้ำอีกทั้งยังมีการทำไร่เลื่อนลอยและการเผาเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูกจึงมีผลกระทบทำให้พื้นที่ต้นน้ำเหล่านี้เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่รุนแรงตามมาโดยบางพื้นที่มีความลาดชันสูงๆผิวดินขาดสิ่งที่ปกคลุมจะมีการเลื่อนไหลของดินและในพื้นที่ลาดเทต่ำลงมาจะมีร่องริ้วและร่องลึกที่เกิดจากการชะล้างพันธุ์ลายของดินปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นอกจากหน้าดินถูกทำลายแล้วยังมีผลให้ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ในการรักษาความชุ่มชื้นของดินลดลงซึ่งส่งผลให้กระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรลดต่ำสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นและพื้นที่ตอนล่างเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมและแห้งแล้งวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อความมั่นคงหลังจากเกิดเหตุการสู้รบเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 3. เพื่อให้ราษฎรและผู้หลงผิดกลับมาพัฒนาชาติไทยโดยจัดสรรที่ทำกินและพัฒนาที่ดินการเกษตรรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ 4.เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างของดิน 5. เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเช่นทรัพยากรป่าไม้ที่ดินและทรัพยากรน้ำให้คงอยู่ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ